ครับวันนี้คำถามค่อนข้างที่จะมีเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ในหลายคำถามมีเรื่องที่จะต้องทำการอธิบายที่ค่อนข้างที่จะละเอียดพอสมควรนะครับในเรื่องของรายการอิสลามมีทางออกเนี่ยครับเราก็จะเน้นให้พี่น้องได้อยู่ใกล้กับแบบฉบับของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็เรื่องของอัลกุรอานเนี่ยนะครับที่เราจะได้นำเป็นแบบแผนในการดำเนินชีวิตหลายคนอยากจะได้ให้ตัวเองนั้นได้ใกล้ชิดกับสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีคำถามอย่างนี้นะอาจารย์เขาบอกว่ามีหะดีษที่บอกว่าใครที่ยึดมั่นในสุนนะของฉันในขณะที่ผู้คนกำลังเสียหายหรือว่าละทิ้งหลักการอยู่เนี่ยเขาจะได้รับผลบุญ100ชะฮีดมีพี่น้องถามว่าเป็นหะดีษที่ถูกต้องหรือไม่ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดถ้าเอาตัวบทของหะดีษครับอันนี้เขาคงจะถอดมาเป็นภาษาไทยนะถ้าดูจากตัวบทเนี่ย เนื้อความเป็นอย่างนี้หะดีษนี้เนี่ยกล่าวว่าจากท่านอิบนุอับบาสครับนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่า คือจากอิบนุอับบาส ว่าแท้จริงรอซูลุลลอฮ์ได้กล่าวว่าสำนวนหะดีษเป็นอย่างนี้ครับที่บอกมันตะมัสซะกะบิซุนนะตีใครก็ตามที่ยึดมั่นตะมัสซักแปลว่าการยึดมั่นครับบิซุนนะตีด้วยกับซุนนะของฉันแปลว่าใครก็ตามที่ยึดมั่นในซุนนะของฉันอินดาฟาซาดีอุมมะตีในขณะที่อุมมะของฉันกำลังได้รับความเสียหายครับแปลว่าละทิ้งหลักการออกห่างจากหลักการคนที่ยึดในสภาพที่สังคมหรือผู้คนกำลังอยู่ในสภาพที่เลวร้ายสภาพที่เสียหายเนี่ยฟาลาฮูอัจรุมีอาติชาฮีดินตามสำนวนหะดีษบอกว่าเขาจะได้รับภาคผลเท่ากับตายชะฮีด100ครั้งภาคผลเท่ากับชะฮีด100คนด้วยกันครับกรณีอย่างนี้คือถ้าเอาตัวบทผมก็ไปตรวจดูปรากฏว่ามันมีจากอิบนุอาดีในกามิลสายรายงานดออีฟและเชคอัลบานีก็วิจารณ์หะดีษนี้ในซินซิละอะหะดีษดออีฟะของท่านครับแปลว่าประมวลหะดีษดออีฟของเชคอัลบานี ก็อยู่ในกลุ่มหะดีษดออีฟเพราะว่าในสายรายงานเนี่ยมีคนหนึ่งชื่อฮะซันอิบนุกุตัยบะคนนี้เป็นมัตรุบิลหะดีษแปลว่าเป็นคนที่อยู่ในลำดับที่ใช้ไม่ได้แหละนะครับเมื่อหนึ่งในสายรายงานมีปัญหาเนี่ยมันก็ทำให้สถานะของหะดีษนั้นตกไปแปลว่าอยู่ในสถานะของดออีฟคือถ้าเอาตัวบทนี้เนี่ยแน่นอนเอามาเป็นหลักฐานเอามาเป็นหลักฐานแวดล้อมได้แต่ถ้าจะเอามาเป็นหลักฐานหลักในการอ้างอิงถึงภาคผลของการยึดมั่นในซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอันนี้ไม่ได้แต่ว่ามันมีหะดีษที่ถูกต้องใกล้เคียงสำนวนเป็นหะดีษถูกต้องและอยู่ในเนื้อความที่สามารถเข้าใจได้ครับยกตัวอย่างเราเคยได้ยินใช่ไหมที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกที่บอกว่าอินนามิวะรออิกุมอัยยามัสซอบรที่บอกว่าหลังจากเจ้าไปเนี่ยมันจะมีห่วงเวลาแห่งความอดทน มันจะถึงช่วงเวลาแห่งความอดทนซอบรุนฟีฮินนะมิสลูกอบดินอาลันจัมรคนที่มีความอดทนในห่วงเวลาดังกล่าวเหมือนกับกอบดอาลันจัมรเหมือนกับกำถ่านไฟไว้ความอดทนในช่วงวันแห่งบททดสอบที่จะต้องมีความอดทนเนี่ยคนที่อดทนได้เนี่ยคือสภาพของเขาเนี่ยมันเหมือนกำถ่านอะไม่มีใครกำเลยจ้ะใช่ไหมเราสังเกตไหมสังเกตว่าถ่านเนี่ยเวลาถ่านร้อนร้อนแล้วเอามากำเนี่ยมันโอ้โหไม่ต้องกำหรอกครับมันไปแค่ใกล้ๆก็อังก็ไม่ได้แล้วแต่คนที่เขามีความอดทนในห่วงเวลาดังกล่าวเขาจะมีสภาพอย่างนี้ความอดทนของเขาเปรียบเสมือนการเอาถ่านไฟมาไว้ในมือแล้วต้องกำไว้มันต้องทรมานขนาดไหนครับนะนบีบอกว่าลิลอามิลฟีฮินนะมิสลุอัจรุคัมซีนยะอ์มะลูนะมิสละอะมะลิก
สำหรับคนที่ปฏิบัติสำหรับคนที่ทำยึดมั่นนะคนที่อยู่ในห้วงเวลาดังกล่าวแล้วเขาอยู่บนหลักการเนี่ยเขาได้ผลบุญเท่ากับคน50คนที่ปฏิบัติเยี่ยงกับเขาอ๋อนี่ลดลงมาหน่อยเมื่อกี้ร้อยชะฮีดร้อยชะฮีดอันนี้คือได้ผลบุญ50คนที่มีสภาพเหมือนกับเขาอดทนเหมือนกันมีความอดทนเหมือนกันซอฮาบะห์ถามว่ายารอซูลุลลอฮ์อัจรุคอมซีนมินฮุมถามว่าผลบุญ50คนในหมู่พวกเขาเหรอแปลว่า1คนที่ทำอย่างเนี้ยได้ผลบุญเหมือนกับคนที่ทำอย่างเนี้ย50คนเนี่ยคนในยุคเขาใช่ไหมหมายถึงว่าในยุคหลังจากพวกเราไปแล้วคือยุคนี้หลังจากยุคซอฮาบะห์เพราะที่พูดนี่คือซอฮาบะห์คือหลังจากยุคซอฮาบะห์ไปแล้วใช่ไหมแปลว่า1คนที่ทำลักษณะอย่างนี้ได้ผลบุญเท่ากับ50คนที่ทำเนี่ยดูนบีตอบก็ละอัจรุคอมซีนมิงกุมในบอกไม่ใช่คนในพวกของเขาไม่ใช่คนในยุคของเขาหากแต่50คนในยุคของพวกท่านก็เท่ากับบรรดาซอฮาบะห์เลยซอฮาบะห์50คนที่อดทนในการที่จะอยู่บนศาสนา50คนของซอฮาบะห์เท่ากับ1คนในยุคของเราไปยังไง1คนในยุคของเราที่อดทนสภาพเหมือนกำถ่านไฟแดงๆไว้ในมือแล้วอยู่บนศาสนาของอัลเลาะห์ตะอาลายึดมั่นในซุนนะห์ของท่านนบีในสภาพที่สังคมมันฟอนเฟะมันเหลวแหลกมันเสียหายคนๆเนี้ยจะได้ผลบุญเท่ากับคนในยุคซอฮาบะห์ที่เขามีความอดทนอยู่50คนด้วยกันอันนี้หะดีษเนี่ยถูกต้องรายงานโดยอะไรครับหะดีษนี้เป็นหะดีษมารฟูอะนะครับแล้วก็จากอบีซะอ์ละบะอัลคุชานีนะครับที่บอกว่าอันรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ได้กล่าวว่าอินนามีวะรออิกุมอัยยามุศ็อบรที่บอกว่าหลังจากพวกท่านไปแล้วเนี่ยมันจะมีห้วงเวลาแห่งความอดทนคนที่อดทนในห้วงเวลาดังกล่าวเขาจะได้รับภาคผลเหมือนกับคนที่ทำเยี่ยงเขา50คนซอฮาบะห์ก็เลยถามรอซูลว่า50คนในพวกเขาใช่ไหมเนี่ยบอกไม่ใช่50คนในพวกท่านเราลองเปรียบเทียบดูคุณอิมไอการยึดมั่นในซุนนะของท่านนบีเนี่ยเวลานบีพูดเนี่ยมิสลูกอบดีอัลจัมรเหมือนกับกำถ่านเอาไว้เนี่ยเป็นเรื่องเห็นภาพปะเป็นเรื่องเห็นภาพไม่มีคนทำนะถ้าจะเปรียบนะแทบจะไม่มีใครทำได้นะคือทำไมนบีถึงเปรียบอย่างนี้รู้ไหมในยุคที่สังคมมันเหลวแหลกในยุคที่จะต้องมีความอดทนยึดมั่นเนี่ยคนที่ต้องอยู่บนซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและจะต้องอยู่บนความถูกต้องเนี่ย มันคือนบีต้องการจะให้เห็นว่าลองนึกภาพของคนที่เอาถ่านไฟฐานที่มันมีไฟลุกโชนอ่ะฝานฐานแดงๆอ่ะเอามากำไว้ในมือมันทรมานแค่ไหนมันต้องใช้ความอดทนในการกำแค่ไหนนบีว่าลักษณะของเขาเนี่ยไม่ต่างกับคนที่ต้องอดทนในช่วงเวลาที่เขาจะต้องยืนหยัดอยู่บนหลักการของอัลเลาะห์ท่ามกลางที่สังคมมันเสียหายไปแล้วมันดูเป็นคนแปลกหน้ามันดูเป็นคนเฮ้ยอะไรเนี่ยตกยุคหรือเปล่าถูกกระแนะกระแหนถูกแดกดันถูกเหมือนบางทีเหมือนตัวคนเดียวนะครับสังเกตไหมสังคมเขาทำกันอะไรที่เขาทำตามประเพณีนิยมเขาทำกันแต่คนนี้ไม่ทำปุ๊บกลายเป็นตัวแปลกในสังคมครับนะกลายเป็นแกะดำกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้สักอย่างหนึ่งที่ถูกมองด้วยสายตาที่ดูถูกเหยียดหยามความรู้สึกผมเชื่อว่าคนที่อยู่ในสภาพอย่างเนี้ยพอเราฟังหะดีษนบีเนี่ยโอ้ยได้กำลังใจใช่ไหมมันเห็นภาพว่าจริงไหมแต่ถามว่าไอการที่เขาอดทนอยู่บนซุนนะห์รอซูลุลลอฮ์อย่างนี้และอยู่ในสภาพที่ต้องอดทนอย่างนี้เนี่ยให้รู้ไว้เถอะว่าผลบุญที่ท่านได้เท่ากับคนในยุคซอฮาบะห์50คนปัจจุบันนี้เข้าหะดีษนี้ไหมใช่ครับเพราะว่าคืออย่างนี้คุณอินถามดีมากนบีพูดกับซอฮาบะห์นะอินนะมิววะรออิกุมหลังจากพวกท่านท่านในที่นี้คือซอฮาบะห์หลังจากซอฮาบะห์ไปมันจะมีห่วงเวลาแบบนี้อายะห์มัสลาถัดมาเรื่อยถัดมาเรื่อยยิ่งใกล้วันกิยามะห์มากเท่าไหร่มันจะยิ่งต้องอดทนในการที่จะยืนหยัดอยู่บนหลักการมากเท่านั้นเอาสังเกตเถอะ
ยุคที่สังคมมันเริ่มไม่ได้เอาศาสนาเป็นหลักยึดของชีวิตแล้วเนี่ยครับคนที่ยึดอยู่บนไม่ต้องหรอกมียุคสมัยหนึ่งตอนที่ฮิญาบยังไม่เป็นที่รู้จักในสังคมของเราเป็นเรื่องแปลกใครมุสลิมคนหนึ่งจะคุมฮิญาบเข้าไปสถานศึกษานี่ เหมือนไม่ใช่มนุษย์เลยนะ มองกันแบบอะไรเนี่ยมาจากไหนเนี่ยมีต่อต้านทันทีต่อต้านแล้วก็คือรุนแรงอ่ะกดดันคือมีอยู่ยุคหนึ่งที่ผมจำได้ว่าผู้หญิงคนหนึ่งจะคุมฮิญาบออกจากบ้านเนี่ยตาของคนในบ้านมองแบบเฮ้ยไอ้นี่มันไปรับลัทธิอะไรมา เหมือนมันเคร่งเคร่งมันไปเข้ารีดของใครไปทำพันมาแล้วนี่ไงใช่ใครจะใส่ฮิญาบไปเรียนหนังสือเป็นตัวแปลกอึดอัดไหมอึดอัดจะใส่ฮิญาบไปทำงานโอ้โหถูกนายจ้างเรียกเข้าพบสังคมยิ่งต้องการให้สั้นแต่ว่าคนนี้ยิ่งปกปิดเป็นเรื่องแปลกจนกระทั่งบริษัทบางบริษัทเนี่ยบอกว่าคุณมีความสามารถทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวที่เราไม่รับคือแต่งตัวคุณจะต้องถอดผ้าคลุมผม อึดอัดไหมอึดอัดต้องต่อสู้ต้องอดทนแต่ว่าทำตามหลักการนะแต่เขายึดมั่นในหลักการบนความอดทนของเขาอย่างนี้แต่ตอนนี้เป็นเรื่องปกติแล้วนะครับคือเวลามันผ่านยุคสมัยมาวันนี้จะเห็นว่าในจอทีวีจะมีรูปผู้หญิงคุมฮิญาบอยู่ในทุกวงการก็ได้เขาพยายามเอาขึ้นมาเพื่อเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วนะใช่จริงไหมฮะใช่เห็นจะมีการโฆษณาหรือจะมีการประชาสัมพันธ์อะไรจะมีการมีผู้หญิงที่คุมฮิญาบมีมุสลิมะที่คุมฮิญาบเอาเข้าไปอยู่ในภาพเพื่อที่จะบอกให้รู้ว่ามันไม่ใช่ตัวแปลกของสังคมแล้วนะใส่ฮิญาบเดินห้างสินค้าไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วครับใช่ไหมไปสถานศึกษาไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วไปทำงานนอกจากบางบริษัทบางที่ที่ยังตีกรอบมากเกินไปแต่สังคมเปิดแล้วในยุโรปไปดูใส่ฮิญาบเดินกันแบบเต็มเลยเขาถือว่าเมื่อคนนุ่งสั้นยังสามารถเดินได้แล้วคนที่ปกปิดจะเดินไม่ได้ให้มันรู้ไป ใช่ป่ะคุณเอมใช่นี่เวลาเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยฮาดิษผมถามว่าผมเอาฮาดิษนี่มาทำไมผมต้องการจะบอกว่าไอ้ส่วนหะดีษที่มันถูกต้องที่ให้กำลังใจและบอกถึงภาคผลของคนที่ยึดมั่นในซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ในห้วงเวลาที่สังคมมันฟอนเฟะเนี่ยมันมีอยู่หะดีษพวกนี้มีอยู่ครับเพียงแต่ถ้าจะเอาตัวบทที่ว่าเนี่ยมาเป็นหลักฐานเนี่ยไม่ได้เพราะการที่เราจะยกหะดีษสักบทนึงมาสนับสนุนสิ่งที่เรายึดถือเนี่ยมาตรฐานที่เราจะต้องยึดก็คือต้องอย่างน้อยที่สุดระดับฮะซันหรือซะฮีหครับไม่ว่าจะเป็นซะฮีหลิซาติฮีหรือซะฮีหลิไกรีฮีฮะซันลิซาติฮีหรือฮะซันลิไกรีฮีแปลว่ามันดีด้วยตัวของมันหรือว่าเพราะสิ่งอื่นมาส่งเสริมให้หะดีษพวกนี้กลายเป็นหะดีษที่ดีต้องอยู่ระดับนั้นแต่ถ้าระดับที่ออกถามนิดนึงอาจารย์อยากแก้คนอื่นไปทำความดีแต่ว่าไปบอกเขาเป็นฮะดีษดออีฟอะไรแบบนี้ได้ไหมคือในกรณีที่เราเจตนาดีแต่เรานำเอาตัวบทที่ไม่ถูกต้องไม่ได้มาตรฐานไปพูดเนี่ยอันนี้ไม่สมควรแล้วก็ผิดต่ออะไรเขาเรียกผิดต่อวิธีการในการนำเสนอหลักฐานทางวิชาการครับถ้าผมพูดอย่างนี้เพราะว่าฮะดีษตัวซีให้มันมีฮะดีษที่ฮะซันมันมีหะดีษที่อยู่ในระดับที่สามารถเอามาเป็นหลักฐานได้มีฉะนั้นเราไม่ควรจะเอาหะดีษดออีฟแต่ถ้าเรามีหะดีษหลักเป็นตัวตั้งแล้วมีหะดีษรองที่อาจจะใช้ไม่ได้เอามาเสริมว่ามันทำให้มันมีหะดีษที่พูดลักษณะอย่างนี้มากนะแต่ตัวที่เป็นหลักที่ถูกต้องมีเนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรหรือถ้าจะเอามาจะต้องบอกสถานะอย่างป่าที่เขาเขียนหนังสือเนี่ยเขาจะเอาหะดีษมาเสริมเขาเรียกว่าหะดีษรองมาเสริมหะดีษหลักเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าหะดีษนี้ดออีฟเขาจะต้องบอกสถานะไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นเหตุในการที่จะเอาของไม่ดีเนี่ยคือคนที่ยกหะดีษดออีฟเนี่ยส่วนใหญ่เจตนาดีนั่นแหละอยากได้ให้ทำอยากให้คนอื่นทำบุญแล้วทำบุญอยากให้ละหมาดอยากแต่ว่าไปเอาหะดีษดออีฟมาบางคนถึงขั้นยกหะดีษเกมาด้วยซ้ำไปเจตนาทำไมอ่ะอ๋ออยากจะให้เขาทำดีไม่ได้เจตนาดีแต่วิธีผิดไม่ได้
ของที่ถูกต้องมีเยอะครับงั้นสรุปความก็คือท่านพี่น้องที่ถามมาคำตอบคือหะดีษบทนี้ดออีฟแต่ถ้าจะเอาหะดีษที่ซอฮีหที่ผมบอกไว้แค่นี้พอแล้ว คนหนึ่งยึดมั่นในซุนนะได้รับผลบุญเหมือนกับคนในยุคซอฮาบะที่ปฏิบัติอย่างนี้50คนน่ะโอ้โหมหาศาลแล้วคือซอฮาบะบางคนนบีการันตีว่าเป็นชาวสวรรค์นะใช่ใช่ไหมใช่คือการบอกว่าความดีของคนในยุคนั้นนี่โอ้โหมหาศาลไงมหาศาลคือนี่นี่คือความแหลมคมที่ซอฮาบะเขาถามซึ่งไม่งั้นเราก็มานั่งทะเลาะกันซอฮาบะถามว่า50คนในยุคของเขาเหรอแปลว่าสมมติเป็นยุคเราเนี่ยแปลว่า50คนนี้ของเราใช่ไหมครับเราทำหนึ่งคนเท่ากับคน50คนในยุคเราทำใช่ไหมหรือไม่ใช่หนึ่งคนในยุคของเขาเท่ากับ50คนนี้ของคุณโอ้โหเพราะนบีกำลังพูดกับซาฮาบะมันนั่นแปลว่าภาคผลมันมหาศาลภาคผลมหาศาลเหมือนที่เรากำลังยืนทำยืนหยัดอยู่ว่าอาจารย์หลายคนของเราเย้วเย้วเขาต้องไปยิฮาดนะแต่เราเนี่ยพยายามจะบอกกับพี่น้องว่าเอ๊ะก่อนที่เราจะไปขั้นตอนของการจิฮาดเนี่ยในเรื่องของศาสนามันมีขั้นตอน1 2 3 4ใช่ใช่มั้ยฮะไม่ใช่ว่าเราเอาอารมณ์เรามาเป็นที่ตั้งแล้วก็เอาหลักการมาใส่เลยเอาพี่น้องต้องไปนี่นะแต่ว่าลืมไปว่าสิ่งที่นบีทำไว้เป็นแบบอย่างสิ่งที่นบีได้สอนไว้เรื่องของการทำสงครามซึ่งมันมีเรื่องที่เราต้องคุยกันในมีความพอสมควรเชคซาลาห์ไซมีนพูดไว้น่าสนใจเขาบอกฮุกมการจิฮาดเป็นฮุกกลมหนึ่งจากบรรดาฮุกกลมทั้งหลายเหมือนบทบัญญัติอื่นๆครับญิฮาดเป็นสิ่งจำเป็นแต่มันจำเป็นสำหรับบุคคลที่อยู่ในเงื่อนไขเข้าใจนะครับเหมือนละหมาดจำเป็นสำหรับคนที่อยู่ในเงื่อนไขหนึ่งในเงื่อนไขนั้นคือคนที่มีความสามารถจะปฏิบัติได้เช่นคนที่จะต้องยืนละหมาดเขาต้องสามารถปฏิยืนได้ถ้ายืนไม่ได้ให้นั่งนั่งไม่ได้ให้นอนเห็นปะหนึ่งในความจำเป็นคือกุดรอคือความสามารถในการปฏิบัติท่านพูดไว้ชัดเจนฮะใช่สถานะของยีฮัดสูงส่งสถานะของยีฮัดจำเป็นแต่ถามว่ามันจะเป็นบนใครอ่ะแล้วยีฮัดแบ่งออกเป็นถ้าพูดรายละเอียดเดี๋ยวเราค่อยคุยกัน มันเป็นฮุกกลมเป็นฟอร์ดูกิฟายะเป็นความจำเป็นภาคสังคมแปลว่าคนหนึ่งคนใดทำคนอื่นรอดไปด้วยหรืออีกสถานะหนึ่งเป็นฟารดูอัยนินแปลว่าเป็นความจะเป็นรายบุคคลครับซึ่งในการเป็นฟารดูอัยนินมันมีรายละเอียดของมันอีกว่าใครบ้างฮุกกลมที่เป็นฟารดูกิฟายะใครบ้างแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือบนความจำเป็นเหล่านี้กุดรอมีไหมความสามารถในการที่จะทำสิ่งนี้มีไหมถ้าไม่มีเนี่ยต้องทบทวนตัวเองว่าผมอยากจะยกตัวอย่างว่าคนกำลังตกน้ำครับจะจมน้ำอยู่แล้วคุณเอมเราเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็นเราว่ายน้ำไม่เป็นจะช่วยหรอเรากระโดดลงไปเนี่ยถามว่าเวลาตายเนี่ยมันตายกี่คนสองคนเลยสองคนเลยนั้นสิ่งที่เราต้องคิดก็คือว่าถ้าเราไม่สามารถช่วยเหลือได้บางทีมันเป็นเหตุที่ทำให้เราเนี่ยต้องไปเสียชีวิตด้วยเพราะเราไม่สามารถไงถามว่าคนไม่สามารถจำเป็นที่เขาจะต้องทำไหมเขาไม่จำเป็นอันนี้หลักเลยนี่หลักเลยฮะนี่หลักเลยฉะนั้นเขาบอกว่ายีฮาจำเป็นผมบอกใช่ฮุกกลมอื่นก็จำเป็นเหมือนกันแต่ถามว่าความจำเป็นที่ศาสนากำหนดไว้มันมีกรอบของมันไงมันมีกติกาไงมันมีกฎเกณฑ์ไงเอากฎเกณฑ์เหล่านั้นมาใช้ไหมนี่ต้องคุยละเอียดนะเดี๋ยวมีโอกาสเพราะว่ามีบางคนเนี่ยไปพูดพาดพิงอย่างเช่นเซตอันบานีอะไรเงี้ยคือก็ไปกล่าวแค่ในช่วงท้ายอย่างเดียวโดยไม่ได้มองว่าสิ่งที่ท่านได้ตอบคำถามวันนี้พูดเรื่องอะไรมีโอกาสคงจะได้คุยกันอินชาอัลเลาะห์ครับผม